รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2558แล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2559แล้วดังนั้นการที่เราตั้งจิตในการที่จะบำเพ็ญกุศลหรือจะทำสิ่งใดก็ตามในช่วงของปีพุทธศักราช2558ซึ่งก็จะสิ้นสุดแล้วสิ่งใดที่เราได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างเราก็มาทบทวนกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งท่านได้กล่าวถึงการเทศมหาชาติเราได้รู้ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเทศมหาชาติมาบ้างแล้วนะครับก็คือได้เห็นการเทศเป็นทํานองต่างๆมากมายแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปของการเทศมหาชาติและความสำคัญของการเทศมหาชาตินั้นเป็นอย่างไรเราไม่ค่อยทราบกันนะครับสำหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตกันครับศิลปะจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกจะเศร้าจะปีติจะอะไรก็แล้วแต่มันจะเกี่ยวข้องรวมถึงศรัทธาด้วยศรัทธาในศาสนาไม่ใช่งดงามอย่างเดียวนะท่านเวลาที่เรากราบพุทธรูปเนี่ยมันนอกจากสิ่งที่เขาเรียกว่ากราบพระพุทธรูปกราบให้ดีกราบไม่ดีถูกอิฐถูกปูนเนี่ยมันถูกต้องกราบพุทธรูปเราไม่ได้กราบเพียงอิฐปูนเรากราบสิ่งที่เป็นศิลปะด้วยความงามเห็นได้ชัดพุทธรูปนั้นงดงามแล้วกราบความขลังความศักดิ์สิทธิ์ว่ารูปปั้นคนธรรมดาเนี่ยมีความงามแต่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์นอกจากงามเราไหว้พุทธชินราชหลวงพ่อโสธรเนี่ยขลังใครมาดูเรื่องพระเวสสันดรก็อาจจะเห็นการแสดงอย่างหนึ่งงามอาจจะเห็นขลังอาจจะไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการก็ไม่เห็นเพราะไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการบอกกล่าวและเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแทรกซึมไปทุกอนูทั้งวัตถุธรรมเวลาที่เราพูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมที่มองเห็นวัตถุธรรมอ่ะนามธรรมแล้วก็รูปธรรมหรือนามธรรมเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยเรามาพูดกันแต่เพียงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามเนี่ยอันนี้ไปเป็นการแปลตรงตัววัฒนะแล้วว่าเจริญแต่จริงๆวัฒนธรรมตัว culture เนี่ยมันคือวิถีชีวิตเป็น way of life ที่ขีดเส้นใต้อันนี้คำนิยามนี้มาจากพจนานุกรมฉบับราชวินิจฉัยสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมทั้งนั้นแหละและมันมีความเจริญคำว่าเจริญก็คือมันพอกพูนจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกคนรุ่นหนึ่ง
สะสมเป็นประวัติศาสตร์แม้แต่เทศมหาชาติสมัยก่อนก็เป็นอย่างหนึ่งมาสมัยนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีประยุกต์มีสั้นลงมีการแสดงดนตรีอะไรต่างประกอบซึ่งอาจจะหลากหลายเป็นภาพยนตร์เป็นเพลงอย่างภาพยนตร์สมัยก่อนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีเวสสันดรชาดกทั้งโทรทัศน์ภาพยนตร์ทั่วไปมันเป็นพัฒนาการที่สะสมพอกพูนถ้าสูญหายไปก็น่าเสียดายมันก็จะไม่พัฒนาไงวันนี้เรามาลื้อฟื้นเรามาต่อยอดเรามาต่อเติมเพิ่มเติมจากสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ทำไว้แล้วการท่องเที่ยวพอแห่งประเทศไทยมองเห็นเรื่องนี้จึงถือว่านี่คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านไม่ใช่มาแอคท่ามาโฆษณามาหลอกชาวต่างชาติเพื่อหาเงินเขาทำมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นวัฒนธรรมคำว่าวิถีชีวิตคือมันเป็นทั้งสิ่งที่แสดงออกภายนอกที่มองเห็นและจากจิตใจที่เป็นความงามเป็นความขลังเป็นความอลังการเขาถือว่ายิ่งใหญ่ถ้าเพียงแต่มาแอคมาแสดงมันก็หายไปหมดมันไม่ใช่แก่นของวัฒนธรรมทีนี้ในเรื่องของการเทศมหาชาติคำว่ามหาชาติคืออะไรมหาชาติเป็นเรื่องของชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรกล่าวกันว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคำว่าชาติสุดท้ายตอนที่เป็นโพธิสัตว์เริ่มตั้งแต่สุเมธดาบสนะเป็นสุเมธดาบสย้อนหลังไปหลายอสงไขยอ่ะสี่อสงไขยกำไรแสนกับเป็นสุเมธดาบสและเป็นฤาษีอ่ะเป็นดาบสอ่ะเอาลำตัวนอนต่างสะพานให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเหยียบข้ามโคลนน่ะตั้งแต่จุดนั้นมาจนถึงนั่นน่ะถือว่าชาติแรกที่อธิษฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคือสุเมธดาบสหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือจุดเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นโพธิสัตว์ผู้มุ่งโพธิญาณจะตรัสรู้เวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติชาติในอดีตนั้นเป็นเรื่องราวแห่งการบำเพ็ญบารมีบารมีแปลว่าคุณธรรมที่ทำให้เต็มเปี่ยมถึงฝั่งพระนิพพานเมื่ออธิษฐานเป็นสุเมธดาบสแล้วทำยังไงจึงเป็นพระเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติที่ท่านบันทึกเอาไว้ก็ที่เราเรียกว่าพระเจ้า500ชาติอ่ะ547ชาติเนี่ยเกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นบารมีจนกระทั่งมาเป็นพระเวสสันดรมาเป็นพระเวสสันดรมาเป็นบารมีครบ30ทัศสิ้นชีพหรือสวรรคตในฐานะพระเวสสันดรพระเจ้าแผ่นดินแล้วจุไปปฏิสนธิเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตจนกระทั่งถึงเวลาสมควรก็จุติลงมาอยู่ในครรภ์พระพุทธมารดาประสูติมาเป็นพระสิทธัตถะเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรชาดกจึงถือว่าเป็นจุดสูงสุดแห่งการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพุทธะเป็นพระชาติสุดท้ายเราก็มาเรียกว่ามหาชาตินี่ก็ความหมายหนึ่งการเทศมหาชาตินั้นเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศคาถาพันคาถาพันนั้นเนื่องจากว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเล่าเรื่องพระเวสสันดรไว้เป็นภาษาบาลีเป็นคาถาเราเรียกว่าฉันท์ปัทยาวัดฉันเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งรวมเป็นสี่ถ้าสี่แถวหรือสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาปัทยาวัดตะฉันเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเนี่ยและคาถาที่เป็นฉันอื่นด้วยเนี่ยรวมแล้วได้หนึ่งพัน
นับโดยประมาณใน 1,000 ก็แล้วกัน 1,000 คาถา4บาทเป็น1คาถา1บาทมี8คำเหมือนกลอน8อ่ะในภาษาไทยเรียกกลอน8ภาษาบาลีว่าปัทยาวัตรมี8คำอัตตาหิอัตตะโนนาโถ8คำไหมโกหินาโถปะโรสิยา8ทั้งนั้นน่ะปัทยาวัตรเนี่ยในมหาเวสสันดรชาดกเริ่มต้นด้วยปัทยาวัตรคือกลอน8เราเนี่ยแต่แต่งเป็นภาษาบาลีไม่สัมผัสนอกสัมผัสในแต่ใช้ครุระหุนับไปเลย4บาทเป็น1คาถาก็คือบาทหนึ่งมี8คำเนี่ยจนคาถาแรก4บาทจนคาถาสุดท้ายโดยประมาณ 1,000 คาถาเพราะฉะนั้นเรื่องพระเวสสันดรในพระไตรปิฎกมี 1,000 คาถาภาษาบาลีแต่รายละเอียดไม่มีรายละเอียดเรื่องราวต่างๆไม่มีมีแต่บทสนทนาบทสนทนาระหว่างพระอินทร์กับผุสดีตอนเป็นนางเทพธิดาจะเป็นคาถาแรกแล้วคาถาสุดท้ายพระเวสสันดรทำความดีถวายทานไปเกิดในสวรรค์ไม่มีสรุปจบว่าใครมาเกิดเป็นอะไรในชาตินี้มีแต่บทสนทนาเป็นส่วนใหญ่เราเรียกว่าคาถาพันหรือ 1,000 คาถารายละเอียดที่เรื่องราวต่างๆการเดินเรื่องจะอยู่ในวรรณคดีภาษาบาลียุคต่อมาเราเรียกว่าอรรถกถาเป็นคอมเมนทารีเป็นการขยายความโดยพระอรรถกถาจารย์รุ่นทันเห็นพระพุทธเจ้าที่นั่งฟังเทศอยู่บ้างหรืออยู่รุ่นหลังบ้างก็มาแต่งขยายเราเรียกว่าอรรถกถามีอายุเป็นภาษาบาลีมีอายุ 2,000 ปีขึ้นไปก็แล้วกันเก่ามากเอาอรรถกถามาคำอธิบายคาถาพันเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นเรื่องรายละเอียดพระเวสสันดรชาดกที่นำมาเทศทุกวันนี้แต่เวลาเทศต้นฉบับภาษาบาลีท่านไม่ได้เทศอรรถกถาท่านเทศภาษาในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่28พระไตรปิฎกเล่มที่28ถ้าเราไปเปิดดูก็จะเห็นเวสสันตรชาตกังนี่ก็คือเวสสันดรชาดกเดาได้ละแบ่งออกเป็นกลุ่มเราเรียกว่านิบาตอย่างเช่นปัญญาสะนิบาตเนี่ยปัญญาสชาดกมี50เรื่องแต่เรื่องเวสสันดรนี่อยู่ในนิบาตใหญ่เรียกว่ามหานิบาตกลุ่มใหญ่10เรื่องเท่านั้น10ชาติที่บำเพ็ญบารมี10ทัศที่เรารู้จักกันอย่างเช่นเรื่องที่ดังอีกเรื่องหนึ่งคือบำเพ็ญวิริยะบารมีมหาชนกอยู่ในมหานิบาตนี่แหละเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากอรรถกถามาเป็นพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกเรือสำเภาล่มในมหานิบาตเรื่องสุดท้ายเลยในชาดกเรื่องที่10มหานิบาตเนี่ยกลุ่มเรื่องใหญ่เนี่ยมี10เรื่องเรื่องที่10คือเวสสันตรชาดกคาถาแรกเลยคาถาพันเนี่ยนะพุทสตีวรวันนาเพเห็นไหมแปดคำใช่ไหมพุทสตีวรวันนาเพวรสุทัสธาวเรปทัพยาจารุปุกพังคียังตุยหังมนาโซปิยังโอ้เพราะมากใครไม่รู้ภาษาบาลีก็พลาดไปหนึ่งแหละสุนทรียะเห็นไหมเข้าไม่ถึงพระนี่โอ้ยซึ้งจนหลับอ่ะสวดไปหลับไปถ้าไม่รู้เรื่องนะพุทสตีวรวันนาเพวรสุทัสธาวเรปทัพยาจรุปุพังคียังตุยหังมนาโซปิยังโอ้เพราะจังเลยฟังแค่นี้ก็พอละมหาชาติได้หนึ่งคาถาละคาถาที่หนึ่งแปลว่ายังไง
เริ่มขึ้นมาก็บทสนทนาระหว่างพระอินทร์กับพุทธศรีตอนที่อยู่บนสวรรค์พุทธศรีก็เป็นชื่อนางพุทธศรีนางเป็นคำทักนะพุทธศรีว่าวรวรรณาเพผู้มีรัศมีแห่งผิวพรรณอันประเสริฐจารุปปังคีผู้มีหน้าตาผุดผ่องเหมือนทองคำเหมือนสีทองวรสุทศทาวเรจงเลือกพรสิบประการทศพรจงเลือกพรสิบประการปฐพยาก็คือในไปเกิดบนโลกมนุษย์ปฐพียังตุยหังมนโสปิยังที่ท่านชอบที่ใจท่านชอบเธอชอบอะไรพรสิบประการอันนี้เราก็รู้แล้วกันอะไรกันทศพรเริ่มเวสสันตรชาดกไล่ไปจนกระทั่งคาถาสุดท้ายนี่จบแหละตะโตเวสสันตโรราชาทานังทัตวานะขัตติโยกายัสสะเพทาสัปปัญโยสัพพังโสอุปปัชชทาติจบนครกันเนี่ยกันสุดท้ายนี่คาถาสุดท้ายสรุปว่าไงตะโตลำดับนั้นเวสสันตโรราชาเวสสันดรพระเจ้าเวสสันดรเป็นพระเจ้าแผ่นดินขัตติโยผู้เป็นกษัตริย์ทานังทัตวานะถวายทานแล้วเป็นผู้มีปัญญาถวายทานแล้วกายัสสะเพทาสิ้นชีพลงก็สักขันก็ไปเกิดในสวรรค์จบเวสสันดรชาดกคาถา 1,000 สคาถาแต่เวลาจบท่านเรียกชื่อว่ามหาเวสสันดรชาดกชื่อตอนต้นชื่อเวสสันดรตอนจบเรียกมหาเวสสันดรผงสายแต่งไปแต่มันยาวเลยใส่มหาด้วยไม่ได้จบประโยค3แต่เป็นมหานะแล้วก็บอกว่ากันสุดท้ายชื่อนครกันแบ่งเป็นแต่ละกันแต่ละกันอย่างที่เรามี13กันเนี่ยกันสุดท้ายคือนครกันกันที่13จบเวสสันดรชาดกที่10มหานิบาตก็จบจบพระไตรปิฎกเล่มที่28ทีนี้ถามว่านี่คือคำเป็นที่มาคำว่ามหาชาตินะอธิบายแค่คำว่ามหาชาติแล้วทำไมมหาชาติชาดกหรือพระเวสสันดรเนี่ยจึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยคำถามต่อมาตอบมาจากอานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติใครฟังเทศมหาชาติจะได้เกิดไปพบศาสนาพระศรีอานนี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของคนโบราณคนไทยแต่โบราณที่ปรารถนาจะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอานสรุปแล้วก็คือต้องการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือการถวายทานทำให้เราร่ำรวยมั่งคั่งในโลกนี้เป็นมนุษย์สมบัติปิดอบายภูมิปิดนรกไม่ไปเกิดในนรกในอบายไปเกิดในสวรรค์เป็นสวรรค์สมบัติแล้วไปพบศาสนาพระศรีอานพบพระศรีอานฟังเทศได้เป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานสมบัติเรายังไม่ได้คิดจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้นะคนฟังเทศมหาชาติเนี่ยหนึ่งขอรวยก่อนพวกนี้มาแล้วสวัสดิ์มนุษย์สมบัติแล้วยังไม่รีบไปนิพพานนะขอไปสวรรค์ก่อนไปสวรรค์สมบัติสุดท้ายไปพบศาสนาพระศรีอานนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นหลักใหญ่เนี่ยโดยคติความเชื่อคนไทยเนี่ยจึงไม่เหมือนกับพวกมหายานในเกาหลีญี่ปุ่นนั้นขอเป็นพระโพธิสัตว์ถือศีลโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์เส้นทางของเขาคือเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้ามหายานเป็นอย่างนั้นแต่ฝ่ายในประเทศไทยหรือเถรวาทพม่าลังกาอะไรต่างๆลาวกัมพูชาถือว่าเส้นทางเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติคือพบศาสนาพระศรีอานเป็นเส้นทางชีวิตวางแผนกันอย่างนี้ถามว่าคติอย่างนี้มาจากไหน
แม้จากพระสูตรใดในพระไตรปิฎกว่าให้ชาวพุทธเราเนี่ยนะทำอย่างนี้ฟังเทศมหาชาตินะแล้วจะได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติภพสีอันนะไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องนี้มีอิทธิพลความเชื่อมาจากคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าพระมาลัยพระมาลัยเนี่ยแต่งเป็นภาษาบาลีชื่อว่ามาลัยยะเทวัตถุเรื่องพระมาลัยเทวเถนไม่ได้แต่งในสมัยพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่งในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18เนี่ยไอ้นักวิชาการก็เถียงกันว่าแต่งในพม่าก่อนแล้วไปลังกาหรือเราก็เชื่อว่าแต่งในลังกาอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องนักวิชาการเขาจะถกเถียงกันทำวิริพลจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทไปก็เยอะแหละแค่นี้แหละเรื่องพระมาลัยนี่แหละมีอิทธิพลต่อการฟังเทศมหาชาติถามว่าพระมาลัยนี่คือใครตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าพระมาลัยเรื่องพระมาลัยนี่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อชาวพุทธเรื่องสวรรค์นรกสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องชาติหน้าแม้กระทั่งไตรภูมิท่านสังเกตไหมว่าไตรภูมิพระล่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยในเมื่อประมาณ700เกือบ700ปีเนี่ยนะเวลาเรามาวาดภาพฝาผนังโบสถ์นิจิตกรรมนะจะเห็นหลายแบบแบบนี้ก็มีไตรภูมิก็คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแล้วก็ไปนิพพานสูงสุดคือพุทธะเนี่ยนิพพานอ่ะมันก็จะต้องผ่านนรกอะไรต่างๆเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมแต่วาดไปวาดมาเนี่ยโดยไม่รู้หรอกเราเอาเรื่องพระมาลัยมาใส่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งที่โบสถ์มหาจุฬาท่านไปดูเรื่องนรกเรื่องอะไรต่างๆนี่สัตว์นรกกำลังถูกไฟไหม้เนี่ยที่โบสถ์ผนังโบสถ์เนี่ยเขาจะวาดไม่ใช่ผนังชั้นล่างเลยเนี่ยเรื่องพระมาลัยพระมาลัยยังไม่พอนะสึนามิก็มีด้วยโยมอาจจะไม่ได้มุดเข้าไปดูนะมีหมดเลยและเราก็จะวาดภาพสัตว์นรกต่างๆยีโยมพบาลเนี่ยแบบนี้แต่หารู้ไหมว่ามีพระเหาะอยู่ตรงนี้เลยโอ้มองไม่เห็นเนี่ยจะมีพระมาลัยเนี่ยแถมเข้าไปด้วยถือตาลปัตรโดยที่อิทธิพลของพระมาลัยกับไตรภูมิพระล่วงเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีอิทธิพลต่อกันเนี่ยพระมาลัยก็เหมือนพระโมคคัลลาเนี่ยทัวร์นรกทัวร์สวรรค์และเอามาเล่าให้โลกมนุษย์ฟังคนก็อายชั่วกลัวบาปทำดีไปสวรรค์เพราะฉะนั้นในลังกามีเรื่องพระมาลัยในประเทศไทยมีไตรภูมิพระล่วงในยุคที่เขาเกิดก่อนเนี่ยนะถ้าศตวรรษที่16ถึง18เนี่ยมันก็ก่อนสุโขทัยก็จะมาเกิดไตรภูมิพระล่วงเพราะฉะนั้นคนไทยเวลาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยอิทธิพลของพระมาลัยก็แทรกเข้าไปในไตรภูมิอย่างเลี่ยงไม่ได้และเรื่องพระมาลัยก็เรื่องไตรภูมินั่นแหละเวลาพูดถึงสวรรค์ก็จะมีภาพพระมาลัยเหาะขึ้นเนื้อภาพนี้เห็นชัดเจนนี่ท่านผู้ชมคงทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการเทศมหาชาติดังที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์ท่านได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้นำสิ่งนี้ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเทศมหาชาติว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรที่สำคัญอย่างไรสิ่งที่เราได้เห็นได้รู้โดยทั่วไปนั้นเราไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับโดยจะปฏิบัติไปจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2558นี้นะครับก็คือในช่วงไม่เกินวันที่27-28ธันวาคมนี้
ซึ่งท่านผู้ชมก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับถ้าหากว่าผ่านไปผ่านมาณสถานที่แห่งใดที่มีการปฏิบัติธรรมเราก็ไปร่วมอนุโมทนาณสถานที่แห่งนั้นนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่วนกลางนั้นก็มีที่พุทธมณฑลและที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนี้อยู่ก็สามารถติดตามชมได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางช่อง 9M Court SD และ Modern Night TV ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า